บอกว่าวันนี้ไปออกกําลังกายเต้นออริกโดยรู้เท้ากระทบนะฮะอ,อ,อย่างที่เราคุยกันวันก่อนนะครับที่น้องถามมาว่าออกกําลังกายแล้วรู้สึกใจมอนออกกําลังกายเสร็จไม่เห็นสดชื่นเลยนะผมก็ตอบไปว่าน่าจะเป็นเพราะระหว่างที่ออกกําลังกายเราขาดสติและที่ขาดสติก็เพราะว่าเราขาดจุดสังเกตนะ ที่มันจะทําให้ใจเราตั้งอยู่ได้สติเราตั้งอยู่ได้แล้ววิธีง่ายๆที่จะหาที่ตั้งให้สติก็คือสังเกตว่าจุดกระทบมันอยู่ที่ตรงไหนอย่างเช่นถ้าหากว่าวิ่งอยู่ก็สังเกตเท้ากระทบถ้าหากว่าว่ายน้ําอยู่ก็สังเกตที่มือกระทบนะครับอะไรที่มันปรากฏชัดที่สุดให้สังเกตไว้ที่ตรงนั้นแล้วในที่สุดจะพบว่าสติของเรานะมีที่สังเกตมีที่มั่นหมายที่ชัดเจนนะครับพอ สติมันหายไปเราก็รู้เพราะว่าจุดที่สังเกตเนี่ยมันหายไปจากใจแต่ถ้าหากว่าสติมีความคมชัดนะเราก็จะรู้สึกว่าจุดกระทบที่เราสังเกตอยู่นั้นมีความเด่นมีความต่อเนื่องมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความเพลิดเพลินในการออกกําลังกายด้วยเอาล่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องดันลาละลาบายนะครับที่ประสบความสําเร็จในการออกกําลังกายอย่างมีสติ คำถามที่2ของคุณบูมนะคะเนตน่าจะคุณบูมคะเนตนะจุดเริ่มต้นของการชนะใจตนเองต้องเริ่มนับ1กับ9ก้าแรกกันที่ตรงไหนและมีวิธีการเทคนิคอย่างไรให้ความคิดโฟกัสอยู่กับเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวไม่วอกแวกหรือกระทั่งถอดใจเ,เราเราพูดเราพูดกันอย่างนี้ก่อนว่าใจคนเนี่ยนะ ที่มันจะไปต่อเชื่อมที่มันจะเชื่อมติดกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเอ,อมันบังคับไม่ได้เหมือนอย่างถ้าเราเจอคนที่มาพูดอะไรน่าเบื่อให้ฟังเนี่ยใจเราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากฟังแล้วก็อยากหันหน้าหนีอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะบังคับให้ใจฟังนะมันก็จะคอยวอแบแวบมันก็จะคอยปุ้ง้านเมื่อลอยไปแต่ถ้าหากว่าเราไปเจอคนที่นะเขาพูดหรือว่า เล่นดนตรีหรือว่าเล่นกีฬาหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมีความโดดเด่นมีความสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นความสนใจให้กับเราได้เนี่ยนะเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าใจเราเชื่อมติดอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็มีพลังงานที่จะติดตามตั้งแต่ต้นจนจบไปเองโดยที่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องสนใจทีนี้ตั้งคำถามกันว่า ทำยังไงล่ะที่จะให้ใจเราเชื่อมติดกับอะไรอย่างหนึ่งให้ได้นะเออบางบางทีเนี่ยมันต้องพูดกันเรื่องพื้นหลังของแต่ละคนด้วยว่าเคยมีความสันทัดจัดเจนนะมาในด้าน,านไหนถ้าหากว่าเรายกไว้ไม่ต้องไปพูดเรื่องของอดีตชาตินะก็อาจจะมาพูดเรื่องที่ว่าในชาตินี้ชีวิตนี้ในวัยเด็กเนี่ยนะเรามีความโน้มเอียงที่จะสนใจที่จะ เกิดแรงดันนะให้เข้าหาทิศท,ทางใดในโลกอย่างในโลกนี้มีทั้งเรื่องของการดนตรีการกีฬานะการศึกษาการาวิชาการวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์อะไรต่อไม่อะไรต่างๆมากมายให้เราเลือกนี่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะตระเวนไปพบกับคนเก่งๆมากพอนะ คือคนเก่งๆในหลายๆด้านหลายๆสาขาจนกระทั่งพบใครสักคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้แล้วเราก็มองว่าตรงนั้นแหละคือทิศทางที่ใจเรามันสามารถที่จะพุ่งไปได้เชื่อมติดได้นะครับนั่นคือสิ่งที่จะก่อให้เกิดสันทะนะหรือว่าความพึงพอใจอันเป็น ตัวแรกเลยเนี่ยที่จะสร้างอิทธิบาท4สีขึ้นมาคําว่าอิทธิบาท4สีเนี่ยก็คือนะตัวที่ทําให้เรามีพลังตัวที่ทําให้เราสามารถที่จะอ,อ,อยู่กับอะไรได้ด้วยความเต็มใจแล้วก็ด้วยความมีพัฒนาการไปเรื่อยๆจากไม่ค่อยเก่งเป็นเก่งจากเก่งเป็นเก่งมากจากเก่งมากเป็นเก่งที่สุดนะ อันนี้แหละหลักของพุทธศาสนาเราใช้พุทธเ,เราใช้อิทธิบาสีนะครับซึ่งเริ่มต้นด้วยความพึงพอใจเริ่มต้นด้วยฉันทะถ้ามีฉันทะแล้วมันเกิดความรู้สึกอยากจะทุ่มเทพลังแรงกายแรงใจเข้าไปอยู่ตรงนั้นเองโดยไม่ต้องบังคับนะแล้วถ้าไอตัว ความขยันขันแข็งเนี่ยมันออกดอกออกผลขึ้นมาจิตใจเราก็ฝากไ่อยู่กับสิ่งนั้นนะคือทั้งวันทั้งคืน,นไม่ต้องมีอะไรอยู่ในใจมีแต่สิ่งที่เราชอบมีแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นขนมอ,อยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อเกิดความฝากไฟเมื่อเกิดความมีใจคุ้นคิดถึงสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผลสุดท้ายที่ตามมาอย่างเป็นธรรมชาติก็คือมีการเปรียบเทียบ นะมีการใช้วิสัยทัศน์นะเปรียบเทียบดูว่าเคยทํามาอย่างนี้แล้วให้ผลแค่นั้นนะครับถ้าหากว่าแตกทำอะไรแตกต่างไปทดลองมีความอยากจะทดลองนะว่า,าทําให้มันต่างไปอย่างเดิมมีสีสันกว่าเดิมหรือว่า,าหักเหทิศทางไปอีกนิดนึงนะผลข้อแตกต่างมันจะเป็นอย่างไรนะการชอบทดลองการชอบที่จะ ทำอะไรให้เกิดความแตกต่างในสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันจะเกิดข้อเปรียบเทียบอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นวิมังษานะครับเป็นอ,อ,องค์ประกอบของอิทธิบาท4ี่ข้อสุดท้ายอันนี้พูดโดยหลักการให้เข้าใจว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถชนะใจตัวเองหรือว่าโฟกัสอยู่กับไอสิ่งสิ่งหนึง่งได้นะชนะความขี้เกียจหรือว่าชนะความ ไม่อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะ,ะใช้หลักการแบบไหนทางพุทธศาสนานะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการชนะใจตัวเองซึ่งซึ่งไม่ได้ระบุมานะว่าเป็นการชนะกิเลสข้อไหนอาจจะพูดถึงเรื่องของความไม่อยากตื่นจากที่นอนไม่อยากลุกจากที่นอนหรือว่าความขี้เกียจหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะทนสิ่งยั่วยาหรือว่า สิ่งที่มาเบี่ยงเบนความสนใจอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกิเลสข้อไหนก็ตามเราลองพิจารณาดูถึงเรื่องของอิทธิบาทสี่นะถ้าหากว่าเรามีความพึงพอใจซะแล้วไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจในงานหรือว่า ความพึงพอใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะถ้าหากว่าเรามีแรงบันดาลใจมากพอมีฉันทะมากพอก็จะสามารถที่จะรู้สึกถึงกําลังนะครับกําลังที่มันก่อตัวขึ้นมาผลักดันให้เรามีความพยายามมุ่งมานะวันต่อวันโดยไม่ย่อท้อไปซะก่อนอะไรคิดว่าน่าจะเป็นคําตอบนะคือพูดง่ายๆว่าเราจะไปบังคับให้ใจตัวเองไม่ถอดใจซะก่อน นะหรือว่าไม่ถอยหลังออกมาซะก่อนโดยไม่มีแรงสนับสนุนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ต้องหากําลังนะครับต้องหาแรงถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ทําบุญมากๆแล้วก็เกิดปิติเกิดความรู้สึกอิ่มใจขึ้นมาไม่ว่าจะสวดมนต์ไม่ว่าจะไปใส่บาตรพระหรือว่าไปช่วยเด็กอ,อ,อนาถา คนพิการคนชราที่ถูกทอดทิ้งอะไรต่อ,ตอไม่อะไรต่างเนี่ยทีเ่เป็นการกุศลเนี่ยนะเราก็อาจจะรู้สึกถึงแรงดันที่มันเป็นภาคสว่างเป็นภาคของความสดชื่นความเชื่อมชื่นที่จะเป็นตัวทาให้รู้สึกว่ามีมานะนะที่ที่จะต่อสู้กับความเหนื่อยหน่ายความขี้เกียจหรือว่าความเบื่อโลกได้นะครับ